Side Story ผมนรินทร์เอี่ยมสะอาด Customer Experience Management ครับCustomer Experience Management ครับคือการจัดการประสบการณ์การอยู่อาศัยของลูกบ้านโดยวิธีการทำงานเนี่ยจะเป็นการวิจัยเก็บข้อมูลประสบการณ์ที่ลูกบ้านได้รับจากการอยู่อาศัยในโครงการของเราเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงพัฒนาโครงการให้ดีขึ้นทั้งในแง่ของการออกแบบดีไซน์และการบริการครับความสำคัญคือการทำรีเสิร์ชตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้มีฐานข้อมูลเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตกับการออกแบบของฝ่าย Product Development ให้ช่วยออกแบบได้ตอบโจทย์กับความต้องการและพฤติกรรมของลูกบ้านให้ได้มากขึ้นดังนั้น Product ของเรานะครับจะมีการออกแบบที่ครบกระบวนการตั้งแต่ต้นทั้งมีการออกแบบที่สวยงามมีฟังก์ชันที่ครบตอบโจทย์กับลูกบ้านในขณะเดียวกันครับที่การออกแบบเหล่านี้นะครับมีผ่านการคำนึงถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกบ้านพฤติกรรมการอยู่อาศัยของลูกบ้านที่เกิดขึ้นในโครงการของเราด้วยครับต้องบอกก่อนครับว่าเราไม่ได้ทำแค่เฉพาะโครงการในอนาคตเท่านั้นนะครับในโครงการปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังต้องดูแลต้องมีการพัฒนาโครงการอยู่เรื่อยๆเช่นมีการดูแลโครงการเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีอยู่เสมอมีการบริการที่ดีดังนั้นฟีดแบคที่ได้จากลูกบ้านนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาให้ตอบโจทย์กับลูกบ้านอยู่เรื่อยๆเหมือนกันส่วนในโครงการในอนาคตนะครับเราก็จะมีการวางแผนพัฒนาโครงการต่อไปเรื่อยๆซึ่งในแต่ละรูปแบบโครงการเนี่ยจะมีความแตกต่างในรายละเอียดกันอยู่แล้วเช่นทำเลที่ตั้งโครงการรูปแบบของลูกค้านะครับเซกเมนต์ของโครงการข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครับจะเอาไปช่วยเป็นไกด์ไลน์ให้กับฝ่าย Product Development ได้ว่าการออกแบบควรจะเป็นในรูปแบบไหนจะต้องตอบโจทย์กับลูกบ้านในแต่ละโครงการอย่างไรครับซึ่งตรงนี้ก็คาดหวังว่าจะให้มีการพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพสร้างมาตรฐานที่ดีขึ้นได้ผมธเนศวรแพรรัตนดิลกซีเนียร์โปรเจกต์แลนด์สเคปครับProduct Developmentนะครับหรือเรียกอย่างว่า Project Design เนี่ยเรียกสั้นๆว่าทีม PD เราเป็นเหมือนผู้พัฒนาแล้วเป็นคนกลางในการประสานงานระหว่างทีมต่างๆในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นที่อยู่อาศัยประเภทบ้านคอนโดหรือโรงแรมเนี่ยเราเป็นเหมือนคนกลางที่คุยกับทีมต่างๆปาร์ตี้ต่างๆในการพัฒนาโครงการไม่ว่าจะเป็นทีมรีเสิร์ชทีมกฎหมายหรือที่ดินรวมถึงพวกแบบเนี่ยทำให้เหมือนทีมต่างๆเนี่ยมาคุยกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็พัฒนาโครงการไปได้อย่างราบรื่นรวมถึงเราจะนำเอาคอมเมนต์ฟีดแบ็กจากลูกค้าจากทีม Customer Experience เนี่ยในการนำมาพัฒนาโครงการต่อด้วยทีม PD เนี่ยจะได้รับความคิดเห็นฟีดแบ็กจากลูกบ้านเกี่ยวกับความต้องการเนี่ยผ่านทางทีม Customer Experience นะครับซึ่งตัวนี้เราจะทำการต่อยอดเรื่องของความต้องการของลูกบ้านเนี่ยว่าเขาต้องการพื้นที่แบบไหนบ้างในการอยู่อาศัยของเขาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ co-working space หรือว่าพื้นที่ในการแบบมันพักผ่อนหรือออกกำลังกายเนี่ยเราจะเอาฟีดแบ็กเหล่านี้มานั่งวิเคราะห์กับทีม customer โดยตรงแล้วก็วิเคราะห์เพื่อออกแบบต่อยอดต่อไปนะครับรวมไปถึงพื้นที่ภายในไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อินทีเรียซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดเนี่ยแต่ว่าเราต้องทำให้พื้นที่นั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการแบบเหมือนอยู่อาศัยของลูกบ้านนะครับความคิดเห็นของลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่าเรื่องใหญ่ก็ตามเนี่ยเราจะพยายามนำมาปรับปรุงให้ได้ตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุดเราพยายามจะเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าคิดยังไงลูกค้าต้องการพื้นที่แบบไหนเทรนด์ตอนนี้เป็นแบบไหนแล้วก็อะไรฟังก์ชันอะไรต่างๆที่จะเป็นตัวที่ทำให้โครงการเราเนี่ยเป็นโครงการที่ตอบรับกับลูกค้าได้ดีที่สุดนะครับจากการที่ทาง Customer Experience Management ครับแล้วก็ทางฝ่าย Product Development ทำงานร่วมกันเนี่ยเราทั้ง2ทีมเนี่ยก็มีเป้าหมายในการทำงานร่วมกันคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกบ้านนะครับด้วยการสร้างสรรค์โครงการที่อยู่อาศัยที่จะให้ตอบโจทย์กับลูกบ้านมากที่สุดครับไม่ว่าจะทำงานต่างกันยังไงเนี่ยแต่เราจะมีการคุยกันตลอดเพื่อเหมือนทำความเข้าใจลูกค้า
ข้าใจความต้องการของลูกค้าแล้วก็พัฒนาแบบให้สวยงามแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดครับดังนั้นการทำงานก็คือเราจะต้องช่วยเหลือกันต้องทำงานเป็นทีมทั้งการออกแบบก็ต้องมีส่วนของพาร์ทของการรีเสิร์ชการรีเสิร์ชเองก็ต้องคำนึงถึงการออกแบบเอาไว้ด้วยครับและที่สำคัญคือเราทั้งสองทีมเนี่ยก็พัฒนาโครงการด้วยการใส่ใจในรายละเอียดทั้งในด้านของการรีเสิร์ชแล้วก็การออกแบบครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราสองทีมรวมถึงทีมอื่นๆต้องการเนี่ยคือความเข้าใจในลูกบ้านเพื่อให้ลูกบ้านของออริจินในทุกๆโครงการเนี่ยอยู่อาศัยยังมีความสุขครับSide Story